ไปเลยเธอสอบครั้งนี้เธอได้เต็มเลยเหรอเนี่ยนี่ใจคอเธอจะไม่ให้ฉันได้ท็อปบ้างหรือไงแหมไบรอันคะแนนเธอเนี่ยไม่ได้เฉียดจะใกล้ท็อปเลยนะทำเป็นพูดพอจะอ่านจะอ่านเธอก็เอาแต่นอนทำไงได้ล่ะก็ฉันเป็นลูกสาวเจ้าหญิงนิทรานี่เธอน่ะขี้เกียจเองมากกว่ามั้งเอาล่ะเอาล่ะสาวสาวอย่าทะเลาะกันเลยนะพวกเธอก็คะแนนดีนะฉันค่อนข้างโชคดีน่ะที่ข้อสอบออกแต่สิ่งที่ฉันอ่านมาพอดีเลยถ่อมตัวเองนะเธอฉันว่าเราไปฉลองกันดีกว่าเพื่อนอุตส่าห์ได้คะแนนเต็มทั้งทีโทษทีน่ะพอดีฉันฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายน่ะขอตัวกลับห้องก่อนนะได้ข่าวว่าแอปเปิ้ลได้คะแนนเต็มนี่จะแวะมายินดีซะหน่อยไปไหนซะแล้วล่ะเขารีบกลับห้องน่ะเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายเออเขาเพิ่งย้ายมาเป็นรูมเมทเธอนี่ฝากดูแลเธอหน่อยนะได้เลยเดี๋ยวดูให้นะแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์จริงๆนะว่าไหมทั้งสวยทั้งเก่งฉลาดมีแต่คนชอบน่ะแถมยังเรียบร้อยอีกมีความเป็นกุลสตรีที่เรียบพร้อมจริงๆนี่เธอคงไม่มีข้อตำหนิเลยมั้งเนี่ยนั่นสินะแต่ไม่แน่หรอกนะคนเราไม่มีใครสมบูรณ์ไปซะทุกอย่างหรอกเนาะบางทีแอปเปิ้ลเขาก็อาจจะมีด้านที่ไม่ดีที่ไม่อยากให้เรารู้ก็ได้นี่ไปกันเถอะพวกเธอคุยกันนานจนฉันจะหลับแล้วนะบลันดี้เธอไปกินเลี้ยงกับฉันดีกว่าปะราเวนเธอก็มาด้วยกันสิขอบใจนะที่ชวนฉันขอบายนะฉันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไว้เจอกันนะฉันกลับหอก่อนจ้าอุ๊ยกุญแจไปไหนเนี่ยสงสัยเราจะลืมกุญแจไว้ในห้องแน่เลยว่าแต่แอปเปิ้ลอยู่นี่ลองเคาะเรียกดีกว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอ๊แปลกแฮะสงสัยจะไม่อยู่ซะละมั้งทำไงดีละเนี่ยอ้าวนั่นบลอนดี้มาพอดีเลยได้การละอ้าวไม่เข้าไปในห้องล่ะฉันว่าจะมาเยี่ยมแอปเปิ้ลซะหน่อยพอดีฉันลืมกุญแจไว้ในห้องน่ะเธอมาก็ดีแล้วช่วยฉันเปิดห้องหน่อยสิอ้าวและแอปเปิ้ลไม่อยู่หรออืมฉันก็เรียกตั้งนานน่ะสงสัยเธออาจจะไม่อยู่ไม่ก็นอนแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวฉันเปิดให้ความสามารถนี้นี่มีประโยชน์มากๆเลยนะขอบใจมากจ้ายินดีจ้าว่าแต่ขอฉันเข้าไปดูแอปเปิ้ลหน่อยสิได้เลยได้เลยWhat?
เกมโอเวอร์อีกแล้วอะไรกันโมโหจริงๆเลยยากเป็นบ้าเลยฮะด่านนี้อ้าวแอปเปิ้ลเธอไม่ได้นอนอยู่หรอแอปเปิ้ลว้ายพวกเธอเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันไม่รู้ตัวเลยฉันตะโกนเรียกเธออยู่ตั้งนานน่ะนึกว่าเธอหลับไปแล้วขอโทษนะพอดีฉันติดเกมน่ะลืมตัวเลยให้ตายสิเธอมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยเหรอแอปเปิ้ลฉันขอโทษน่ะฉันชอบเล่นเกมมากๆเลยแต่บางทีเวลาฉันเล่นเกมฉันก็ค่อนข้างจะจริงจังบางทีถึงขั้นอารมณ์เสียเลยล่ะฉันเลยไม่กล้าบอกใครน่ะทุกคนเขาก็คาดหวังให้ฉันเป็นกุลสตรีที่เพอร์เฟกต์นี่นาบางทีฉันก็กดดันเหมือนกันนะไม่เอานะอย่าคิดมากในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% หรอกนะขอแค่เรารู้ข้อเสียของตนเองแล้วไม่เอาข้อเสียนั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็พอเธอไม่ผิดหรอกแอปเปิ้ลนั่นสิอย่าคิดมากเลยขอบใจนะเรเวนขอบใจนะบลอนดี้อ่ะไหนๆพวกเธอก็มาแล้วมาช่วยฉันเล่นเกมหน่อยสิด่านนี้ยากมากๆเลยนะมาๆๆๆ ได้เลยได้เลยไหนๆมาลองเล่นกัน